ถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ต้องแปลกใจนะไอ้เพลงตรงเริ่มตรงนี้มันติดลิขสิทธิ์นะมันก็โดนลบหมด สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณชมรถช่องยินดีเกิดชาแนลช่องผมชอบเล่นเพลงแต่ชอบเล่นเพลงสำหรับใครที่รอเกมจีบสาวเกาหลีอยู่นะก็ให้รอไปก่อนนะ คือไอ้ที่เขาจับฉลากรางวัลน่ะมันไม่ได้อ่ะแล้วเกมมันก็ราคาแบบค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับเกมจีนเกมเกาหลีที่โดนมาประมาณ1-2เกมที่แบบไปทดลองมาก็ไม่สนุกนะรู้สึกแบบเหมือนเขาไม่ใช่อ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาอยาก ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยยังไม่ได้รีบตัดสินใจซื้อนะแล้วไปอ่านรีวิวของเขามาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยรีวิวมันตัวเกมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าไปอ่านของในภาษาอื่นที่แบบเป็นเช่นภาษาเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยเขาสับเละเลยนะที่เหลือมันเหมือนหน้าม้าว่าแบบไปชมว่าเกมดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะงั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะไปติดสาวกันต่อดีกว่านี่ก็วันที่9แล้วสินะไม่มีน้ำหอมด้วยปกติไม่ได้ใช้น้ำหอมนะปกติใช้ลูกกิ้งนะเขาให้มาเฮ้ยฉีดปืดๆแล้วก็เอาตัวเข้าไปหอมจังเลยนะจริงๆแล้วน้ำหอมนี่เขาให้ฉีดตรงแบบคอหรือข้อพับอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะไม่ต้องแบบฉีดถล่มทั้งตัวขนาดนั้นนี่ติดแฟตด้วยติดแฟตเฮ้ยโอ้香水不错หอมเนี่ยฉันชอบน้ำหอมหรือชอบเราจะพูดมาตามตรงเลยสมอเฮ้ยมาดมอะไรกันตรงนี้อย่าแย่งกันโอ้โหสนิทกันดีนะยังไงตอนถ่ายรูปก็แบบว่าโอ้โหเธอสูงจังสูงแบบต่างกันเป็น10เซนเลยนะเฮ้ยนี่ไงได้กลิ่นไหมล่ะนี่คือกลิ่นของซูโม่โอ้โหอันแรกเนี่ยก็คือคุยเรื่องน้ำหอมนิดหน่อยกลิ่นหอมอะไรเงี้ยนะข้อ2คือบอกว่ามึงลูเนี่ยเขาเป็นคนให้น้ำหอมเลยนะโอ้โหนี้แตกหักร้าวฉานแน่นอนส่วนอันที่3เนี่ยก็คือเอ้ยเปลี่ยนเรื่องนิด คุยเรื่องน้ำหอมนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องบอกว่าใครให้一个大男人哪有这คือแบบผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจเรื่องน้ำหอมหรอกทำไมอ่ะเอานะตอนนี้เรากำลังทำงานนะอย่าพูดเรื่องส่วนตัวเลยแค่พ่นน้ำหอมจะเป็นอะไรไปรีบไปถ่ายรูปกันเถอะถ้าชอบน้ำหอมแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้บ้างดีไหมล่ะจะได้กลิ่นหอมเหมือนซูโม่กลิ่นเหมือนซูโม่เหรอคือว่าถ้าสงสัยก็เข้ามาดมใกล้ๆก็ได้ครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะนะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปนี่เตรียมกล้องก่อนนะขอเตรียมกล้องก่อนฟูจินี่ก็ดีนะถ้าชอบถ่ายรูปนะเซนเซอร์เขาใหญ่ถ่ายรูปออกมาจะสวยแต่เลนส์ก็จะแพงนิดนึงโอ้ถ่ายเสร็จแล้วเอ้าไม่ได้ดูหรอว่ายังไงอะไม่ต้องกดถ่ายเซ็งเลยอ้าวนี่เขาบอกว่ามาถึงแล้วรออยู่นะโอ้โหไม่ได้ถ่ายรูปเองเลยไม่ได้ดูรูปสวยๆโอ้โหเซ็งเลยหูแต่งตัวสวยนะเนี่ยรอนานจ้ะคือแบบไม่有是我来早了ฉันมาเร็วอ่ะเราไปคีบตุ๊กตากันดีกว่าโอ้ยเมื่อก่อนก็คีบนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้คีบเลยรู้สึกว่ามันยากกว่าเมื่อก่อนเยอะคีบตั้งแต่สมัยที่มันยังเป็น2ขาอยู่เลยอ่ะข้อ1เอาขึ้นลงซ้ายขวาจับข้อ2ลองดูสิมันก็แบบจับเหมือนกันอ่ะลองดูดิอันแรกก่อนนี่จับไปเฮ้ยจ้ะโอ้โหอย่างนี้จะไปจับอะไรได้เฮ้ยโอ้โหไม่เอ๊ะเลยไม่ใกล้เคียงเลยโอ้โหหน้าแบบน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆเลยลองบ้างไหมล่ะจ๊ะแน่นอนเดี๋ยวโชว์ทักษะโอ้โหเหรียญโคตรเยอะเท่าไหร่วะเนี่ยนี่เป็นหลายร้อยป่ะมองจากมุมนี้ก็ดีเช่นกันไหนลองจับไปดูหน่อยอื้อ
อย่าบอกนะว่าเธอเซียนอ่ะเฮ้ยเซียนเหรอวะเอ้าโอ้โหไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวลองอีกทีก็ได้ช่างเถอะทำไมได้ชะวะวะดูเหมือนมันไม่อยากไปที่บ้านกับเราเราไปลองเล่นอย่างอื่นไหมล่ะโอ้โหแต่ถ้าเธออยากได้แล้วก็เราต้องพยายามไม่เล่นแล้วอ่ะแล้วแลกเหรียญมันไปเยอะแยะกลับบ้านกันเถอะนั่นฉันช่วยในเบ้นเดี๋ยวผมอีกซะถ้างั้นเธอไปรอตรงนู้นแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปทำอะไรเราไปทำอะไรนะนั่นแหละจ้ะนี่ปิ้ง你从哪里找到的ไปเอามาจากไหนอ่ะ这个嘛เนี่ยเหรอ这和那个娃娃机的不差不多吗หมีตัวนี้ก็น่ารักดีอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้99ครับ这么贵มันแพงจังอ่ะ这个是能录音的ตัวนี้อัดเสียงได้ด้วยเอาไหมล่ะโอ้โหซื้อ1ซื้อ6ซื้อตัว1แล้วกันซื้อตัวเดียวพองั้นขอตัว1ครับ好嘞今天我们做活动买一送五คือเราอ่ะซื้อ1แถม6这么多我放哪เอาไปทำไมเยอะแยะ钱多就不送了ถ้างั้นไม่ให้ดีมั้ยล่ะไม่แถม剩好一人一只โอ้เอามาเดี๋ยวจะได้ไปแจกสาวหมดเลย6คนเฮ้ยชื่อสาวชื่อโอ้ชื่อเฮ้ยอัดเสียงได้这可是你第一次送我礼物นี่ของขวัญชิ้นแรก你喜欢就好ชอบก็ดีแล้วล่ะ给他取个名字吧ช่วยตั้งชื่อให้หน่อยสิ娃娃也需要名字吗ตั้งชื่อน้องหมีเนี่ยเหรอ也是有生命的หมีนี่ก็มีชีวิตนะ那就叫他小娜酱吧ถ้างั้นตั้งชื่อว่าเสี่ยวนะไม่เอาชื่ออื่นเน้นชื่อว่าชื่อว่า小安怎么样ชื่อว่า行น้องซูโม่我今天发现一个问题你好像一天都没有叫我哥哥โอ้โหทำไมวันนี้ไม่เรียกพี่แล้วล่ะจ๊ะ我以后可以叫你工程吗จากนี้ไปเรียกชื่อในอินเทอร์เน็ตได้ไหมล่ะคือตอนนั้นก็รู้จักได้ชื่อนี้ก็เลยอยากจะเรียกชื่อนี้เหรอไม่เอาเรียกชื่อซูโม่เหรอ你明天有空吗要不要来我家做客ว่างไหมไปที่บ้านหน่อยสิเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักไปที่บ้านเหรอใช่เลยตอนนี้ก็ยังได้อะตอนนี้เหรอ现在不行ตอนนี้มันเร็วไป我还需要准备一下ต้องไปเตรียมบ้านก่อนเตรียมอะไรเหรอ没什么ไม่มีอะไรหรอก我到家了เอาเป็นว่าถึงบ้านแล้วก็ขอตัวก่อนนะบ๊ายบายโหผู้หญิงเขาอาจจะเก็บห้องให้สะอาดหรืออะไรงี้ก็ได้เราไม่ต้องไปสงสัยเขาหรอกเขาอาจจะแบบห้องรกไงเขากลัวเราเห็นนี่หรอคิกิ今天有课吗คิกิว่างไหมจ๊ะวันนี้ฮะวันนี้ไม่มาทำงานเหรอวันนี้หยุดเหรออ้าวโทรหาซะเลยคิกิเธอหายไปไหนคิกิฉันคิดถึงเธอฮัลโหลกิกี้喂กิกี้กิกี้ว่าไงจ๊ะ你怎么了ไม่เป็นไรอ่ะ身体不太舒服ไม่ค่อยสบาย把你家地址发给我我去找你เดี๋ยวไปหานะขอโลเคชั่นด้วยโอ้ยจะมาจริงเหรอแน่นอนฉันชอบไปหาสาวๆที่บ้านอยู่แล้วกิกี้กิกี้เป็นไรโอ้โหมาแล้วเหรอมาแล้วก็เข้ามาเหอะฉันไม่ค่อยสบายกิกี้看起来好虚弱呀โอ้โหท่าทางแย่จังเลยอ่ะข้อ1คืออะไรอ่ะท้องเสียหรือเปล่าข้อ2คือแบบว่าทำไมเป็นอะไรปวดหัวเหรอเอ้ยไม่ใช่อันที่2คือเป็นเมนเหรอเธอท้องเสียหรือเป็นเมนใช่ไหมอันนี้เป็นเมนป่ะวะ你该不会是生理期吧哦还蛮懂的嘛เธอนี่มันรู้ใจจริงๆเลยอ่ะก็แบบผู้หญิงวันนั้นของเดือนมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือ玩笑说明还不够痛คือแบบโอ้ยสรุปแล้วปวดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอย่าขยับเดี๋ยวสิ扶你上床休息吧มาเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปพักผ่อนนะเดี๋ยวฉันพาไปพักผ่อนโอ้โหพามาพักผ่อนขนาดนี้เหมือนไม่ได้พักผ่อน我去给你烧点热水โอเคเอาน้ำร้อนไหมล่ะขอบใจมากนะทำไมรู้ดีจังอ่ะก็พอดีแฟนก็ต้องกินน้ำร้อนเวลาปวดปวดท้องนี่แหละโอกาสดีที่จะต้องแอบสำรวจบ้านเขาอีกแล้วเหรอเรานี่มันซนจริงๆเลยแอบไปดูนี่ก่อนอ๋อฝั่งนี้นะคือดูดิโอ้金牌教练
เยี่ยมไปเลยนะเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ดีนี่คือน้ำร้อนน้ำร้อนนี่เราเทน้ำร้อนใช้用这个烧水吧เออต้องใช้น้ำร้อนดีกว่าผู้หญิงเวลาเขาเป็นเมนเขาต้องกินน้ำอุ่นๆนะแบบก็ไม่ได้ร้อนเดือดนะมันกินไม่ได้เอาแบบอุ่นๆ蜂蜜生理期能喝蜂蜜吗เฮ้ยมีน้ำผึ้งซะด้วยกินได้เหรอเนี่ยดูต่อดูต่ออันนี้คืออะไรอ่ะมีแต่รูปตัวเอง果然健身的女孩最性感โอ้โหเซ็กซี่จังเลยอ่ะแต่ว่าเซ็กซี่ไม่เท่ามึงลู่หรอกเฮ้ยคนนี้ก็ได้นะคนนี้ก็สวย生理期能喝红糖吗แล้วนี่คือแบบว่ากินน้ำตาลทรายแดงได้หรือเปล่าหน้าตอนที่แบบปวดท้องเงี้ยไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่ากินน้ำมะพร้าวไม่ได้ใช่ไหมดูรูปเด้想不到 KK 还有这种风格的照片โอ้มีรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะหมอนหมอนนี่ดูรูปเขาทั้งบ้านเลยโอ้โหทำไมหน้าตาเหมือนเดิมตลอดเลยเล่นนี่เป็นอีกแต่งเฮ้ยเล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไวโอลินมันอันใหญ่กว่าชื่อว่าไฮโอคูชินโอ้มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะส่งท่าตาลิวมาฮาร์โมนิก้าใช่ไหมโอ้โหเป่าเป็นด้วยเหรอก็นี่เอ๊ะเราชอบเอามือไปแตะรูปมากเลยนะใช้ไม่ได้เลย还是一副普通的装饰画。ชีวิตจริงอย่าไปทำงี้ไปจับรูปเขาเดี๋ยวเกิดรูปเขาเป็นรอยขึ้นมาซวยเลยโอเคดูจนเผือกจนครบทั้งบ้านแล้วโอเคน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย好像还需要点什么สงสัยจะต้องเติมอะไรหน่อยนะคิดว่านะมันน่าจะอันแรกคือเติมน้ำตาลอันที่สองคือเติมน้ำผึ้งอันที่สามคือไม่เติมมันน่าจะเติมน้ำผึ้งได้นะอันนี้เดาเอานะอันนี้ก็ไม่รู้นะเติมน้ำผึ้งหน่อยนี่ไงตืดกลายเป็นน้ำอมฤตนี่好点了吗ดีไหมไม่ดีเหรอ哎转移一下注意力会好一点เอาเป็นว่าก็หายใจลึกๆนะนี่เอาของขวัญไป好可爱呀น่ารักจังเลยโอ้โหชอบจังมันพูดได้ด้วย I love you I love you I love you จ้ะ谢谢你随便ขอบคุณนะซูโม่他会一直陪着你ก็จะได้อยู่กับเธอตลอดไปไงเจ้าหมีตัวนี้โอ้โหแล้วเดี๋ยวผู้หญิง6คนแม่งมาเจอพร้อมกันพร้อมกับหมีตัวเดียวกันทำไมของตกแตกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้ปัวเก่านั่นเหรอมันกลับมาทำที่นี่เหรอ他喝多了过来มันเมาชา拿走了所有的钱แล้วก็มา看来ไถตังไปด้วย花海计划要推迟了โอ้โหแย่แล้ว我去叫醒他ไม่ได้ฉันจะไปสั่งสอนมันอย่านะซูโม่我不希望你和他有冲突เธออย่าไปทะเลาะกับเขาเลยวันลิน你是不是有什么把柄在他手上ไม่ได้เธอยังมีเขาอยู่ในใจหรอ没有啊ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น好吧他再来你一定要告诉我ถ้าเกิดเขามาอีกทีแล้วก็เธอบอกฉันเลยนะฉันจะมาฆ่ามัน送你个礼物แล้วนี่ก็คือของขวัญกูแจกทุกคนตัวเดียวกันทำไมเธอถึงเอามาให้ฉันด้วยล่ะพอดีซื้อ1แถม6เอ้ยถึง1แถม5แล้วมันแต่งตัวสวยนะเนี่ยคือแบบนี่คือของแสดงความจริงใจของฉันโอ้โหผู้หญิงคนนี้เธออ่อยเป็นนะเนี่ยโอ้โหหัวใจฉันเต้นตุบตับเลยอ่ะโอ้แล้วหัวใจเราแบบอืม I love you I love you I love you นี่อะไรอ่ะ你不会是想把这个送给我吧คิดว่าจะให้ของอย่างนี้กับฉันเหรอทำไมไม่ชอบหมีอ่ะ I love you I love you ปิดไปปิดไป
你是怎么想到送这个东西给我的？ทำไมอยู่ดีๆก็อยากให้หมีเนี่ยฉันว่าเจ้าเสี่ยวชง能表达我的心ก็แบบว่าหมีเนี่ยมันก็บอกแทนความในใจได้ความในใจอะไรไอ้เล็บอยู่ไอ้เล็บอยู่โอ้ยสมมุติว่าปิดเด็บปิดปิด I love you I love you เจ้านี่ไงกดอีกมือนึงเนี่ย平常的聪明就要去哪了谁让你送的东西这么幼稚啊ไม่ต้องเอาของไร้สาระงี้มาให้ฉันหรอก好下次ก็ได้คราวหน้าเดี๋ยวจะให้ของที่มันมีสาระกว่านี้นะเสียงเด็กร้องไหนก็小孩在哭啊เด็กที่ไหนร้องนะเอ้าโอ้โหเป็นไรเด็กน้อย你怎么一个人在这里啊ทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะจ๊ะหลงทางครับข้อ1ก็คือช่วยกันดูแลข้อ2คือแบบอย่าไปยุ่งกับเด็กนี่เลยนะจะบ้าเหรอมึงจะทิ้งเด็กไว้อย่างนี้ได้ไงเราต้องช่วยกันหลงกับพ่อแม่เนี่ยเราต้องรอนะช่วยอยู่กับเด็กก่อนนี่เอาหมีไปเลย有了小熊就不哭了มีหมีแล้วก็ไม่ร้องไห้เหรอ宝宝宝宝เอาลูกแม่ลูกแม่你跑哪里去了วิ่งไปยังไงโอ้โหแล้วนี่ไปเอาหมีมาจากไหนอะลูกเออ这个是我送给他的คือให้แบบว่าจะได้ไม่ร้องไห้ไงล่ะคะ谢谢你啊医生ขอบคุณนะคุณหมอ没事以后别再走了เป็นไรค่ะวันหลังดูแลดีนะ跟医生阿姨说再见บอกอาอีว่าแบบบ๊ายบายสิบอกบ๊ายบายกูด้วยเด้อโอ้โห我能想象到你以后啊一定会是个好妈妈เธอจะต้องเป็นแม่ที่ดีแน่เลยอะ第一次听有人这么说我你看死够了คนพูดอย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเธออยากได้ฉันเป็นแม่เหรอคือแบบว่าเธอเนี่ยพูดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งบ่อยจังเลยนะเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านเขาดีกว่าที่ร้านเขาแต่ร้านเขาเพิ่งโดนทำลายก็ไม่แน่ใจว่าจะไปกินได้หรือเปล่านะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสวัสดีครับเชิญครับได้ครับได้ครับนี่เรามาที่ไหนเนี่ยเรามาที่คาราโอเกะป่ะใช่ไหมไม่แน่ใจเฮ้ยนั่งร้องคนเดียวห้องโคตรใหญ่ห้องนี้ได้ประมาณ20คนเฮ้ยโอ้โหรีบกระดกเลยมาแล้วจ้ะมังลู่มังลู่ห้องใหญ่มากเลย你来干什么มาทำไร你唱歌啊不用มาร้องเพลงด้วยไงล่ะเธอไปยุ่งเรื่องของเธอมังลู่公主还在生我的气呢你打人不计小人过อย่าโกรธเลยนะคนสวยอุตส่าห์มาแล้วนี่你以后要是还敢，就再也不会了。ครั้งนึงแล้วกัน。我保证，งั้นวันหลังจะไม่ยกโทษให้แล้ว。我可以唱你一场歌喉，给我唱哭呢。必须给你唱哭啊！จัดเพลงให้เลยเนี่ย。ดู，ฉันจะร้องเพลง。เธออยากร้องเพลงอะไร？โอ้โหเลือกเพลงได้ด้วยเหรอเนี่ย。ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะ？เพลงแรกคือ Falling Snow ข้อ2คือ Small Town Story ข้อ3คือ Many People in the World.เพลงไหนก็ไม่รู้จักทั้งนั้นเพลงแรกก่อนเลยจะได้จำง่ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเธอเพลงนี้มันติดลิขสิทธิ์ไหมแต่ว่าอย่าร้องทั้งเพลงเธอร้องแป๊บเดียวก็พออุ้ยแล้วเรามีย้อนระลึกความหลังเดี๋ยวก่อนนี่มันน้ำชาแห่งความตายอันตรายมากเลยเธออาจจะไม่เข้าใจฉันคิดถึงตอนที่เธอลูบหลังให้แล้วก็ตอนที่เธอถ่ายลงไปที่ส้นตีน ตอนที่เธอเอาไหล่มาให้พิงนี่ก็คือจะร้องทั้งเพลงจริงๆเลยละเนี่ยมาทั้งอัลบั้มเลยขอดมน้ำหอมซูโม่หน่อยพอแล้วพอเธอหยุดร้องได้แล้วมานั่งเถอะ太好听了มาลูโอ้โหเพราะจนหูแบบสุดยอดจริงๆฉันร้องไม่เพราะฉันร้องอยู่คนเดียวก็ไม่แฟร์เด็ดฉันต้องร้องบ้าง上次我们玩了真心话这次我们玩大冒险啊ครั้งนี้เรามาเล่นเกมกันต่อดีกว่าก็ได้
เล่นเกมก็ได้เธอนี่เปลี่ยนเรื่องบ่อยเธอต้องลองกินจะแตงโมนี่มาเป่ายิงฉุบอันแรกคือหินกระดาษกรรไกรหินอ้าวแพ้แพ้แล้วร้องก็แพ้แพ้ก็ได้นั่นนี่双手抱头转十圈เธอต้องเอามือจับไว้แล้วก็หมุนตัว20รอบโอ้โหนี่เธอให้ฉันปัดจิ้งหรีดเหรอโอ้ยเดี๋ยวปวดหัวไม่ไหวแล้วรอบที่4นิดเดียวนับไม่ไหวแล้วจะละมา石头剪刀อีกแล้วเหรอตอบเหมือนเดิมดีไหมวะมาหนึ่งไปก่อนโอ้โหอีกแล้วเหรอขอโทษด้วยนะที่ชนะอีกแล้วโอ้โหอย่าให้ปั่นจิ้งหรีดอีกเลยทำอะไรดีนะเธอต้องอุ้มฉันฉันตัวเบาเธออุ้มฉันนะแล้วก็ต้องแบบว่าให้สควอตด้วยเหรอโอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้ได้เลยโอ้จัดไปห้ามากกว่านี้ก็ยังได้จ้ะโอ้โหเหนื่อยแล้วสิโอ้平时可是健身的โอ้โหฉันออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแค่นี้สบายมากพอดีมันตื่นตัวนิดหน่อยอ่ะยังมีอีกเหรออู้มาคราวนี้มันบังคับมันเหลือแค่กระดาษกับกรรไกรกระดาษโอ้โหเสมอ石头剪刀กระดาษอ๋อแสดงว่าซ้ำแล้วนะ石头剪刀เอากรรไกรไปกินฉันต้องชนะนี่แน่ฉันชนะแล้วเว้ยล่ะ说吧想让我干什么เธออยากให้ฉันทำอะไร我要你ฉันอยากให้เธอ把这个果盘都吃了กินซะ啊我没听错吧ให้กินได้หมดเลยเหรอ你很为难吗ทำไมอ่ะ我只是有些奇怪แค่รู้สึกว่า其他男人都是会让我做一些过分的事คนเขาอยากให้ฉันแบบว่าทำแต่เรื่องที่แบบว่าเกินเลยทำไมเธอแค่ให้ฉันกินจะแตงโมนี่แหละ平时不怎么吃东西ก็เธอกินน้อยเดี๋ยวผอมแย่เลยฉันชอบอวบ你快吃吧กิน如果我就不吃了ถ้าไม่กินน่ะ你要耍赖啊โอ้ทำไมอ่ะ就许你放鸽子不许我耍赖啊ก็แบบฉันอยากจะได้ดั่งใจมันได้กินสิมันลูกกินหน่อยสิน่ารักจังเลยพูดได้ด้วยนี่คือ录音小熊คือมันอัดเสียงไว้ให้เธอนะโอ้โหเขาชอบมันไม่ออกเลยตอนที่6คนมาเจอกันมันจะเกิดอะไร小熊都让你吃东西了你就吃点คือแบบหมีน้อยบอกให้กินแล้วก็กินสิหมีน้อยที่ไม่ใช่หมีเนยอ่ะมันไม่ยอมกินนะข้อ1ก็คือบังคับให้กินนะข้อ2ก็คือไม่บังคับก็ได้ไม่อยากกินก็อย่ากินโหยจริงๆกินๆเข้าไปจะได้อ้วนๆนะซูโม่ชอบขาวสวยหมวยอวบสะโพกบึ้มไม่บังคับฉันไม่บังคับงั้นล่ะ还是吃一块吧กินหน่อยจะได้แบบมีแรงไม่เอาอ่ะหวานโอ้โหไม่กินก็ไม่กินถ้าถ้างั้นฉันต้องทำอย่างอื่นให้เธอแล้วไถ่โทษเฮ้ยโอ้โหโอ้ยหลอนลุ่มไปทั้งตัวเลยอันนี้พอไหมอ่ะดีแล้วโอ้โหเกินพอสุดยอดไปเลยกลับบ้านมารายงานโอ้โหเหนื่อยจังเลยวันนี้วันหนึ่งต้องไปหาตั้ง6คน时间管理大师不是人人都能当的โอ้โหบริหารเวลาไงให้รถไฟไม่ชนกันนะโอ้ยพรุ่งนี้ยังต้องไปหาอีกไม่ชอบเหรอชอบมากเลยนะถ้าเป็นงานแบบนี้เอาคุณหมอแบบเหมือนจะเสียใจนะว่าแบบว่าโหวันนี้เธอให้ตุ๊กตาฉันแต่ว่าฉันก็ต้องไปให้เด็กน้อยซะแล้วอ่ะเอาแล้วทำไมอ่ะส่งอีโมจิมาร้องไห้นะหมายความว่าอะไรอ่ะเธอเสียใจงั้นหรือแสดงว่าคนอื่นไม่คุยนะอู้ดีมากเลยไม่ต้องแปลให้เหนื่อยไอ้โอ้ยเหนื่อยแล้วก็ยังต้องรายงานนะอันนี้เราก็รายงานตามปกตินะก็คือแบบว่าเออเนี่ยวันนี้หัวหน้ากับมังลูก็ทะเลาะกันนิดหน่อยนะเพราะว่าฉันมันหล่อมากแล้วเราก็จะไปบ้านของนานะนะเออแต่นานะไม่ยอมให้ไปบ้านทันทีนะก็ไม่รู้เหมือนกันยังไง
เสร็จแล้วก็แต่กิกกี้เนี่ยกิกกี้ก็แปลกๆนะคือแบบเหมือนจะแบบมีแต่รูปปัจจุบันอะไรอย่างนี้ส่วนวันลินเขามีแบบว่าผัวเก่ามารังควานเนี่ยมันแปลกนะหรือว่าไม่ใช่หุ่นยนต์ส่วนคุณหมอเนี่ยก็แบบรักเด็กนะแบบมีความรู้สึกที่ดีแสดงว่าหมออาจจะเป็นคนหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็ไปร้องคาราโอเกะมานะมังลูก็ยังไม่ยอมกินอะไรอยู่ดีแล้วเขาก็เลยบอกว่า9วันแล้วนะซูโม่ตั้งใจทำงานหน่อยผมก็ตั้งใจอยู่เนี่ยครับอ้าวเปิดใจอ๋อเราพูดเรื่องน้ำหอมไงนี่หนึ่งแล้วไอ้สรุปไอ้อะไรนะน้ำใส่น้ำผึ้งมันถูกเปล่าไม่รู้นะมีใครรู้ก็ผิดไปหน่อยตึ้งอันนี้ไม่ได้เลยวันที่10แล้วครับวันที่10นี้เราจะได้ไปบ้านของเด็กน้อยแล้วนานาเจ้านานามาแล้วจ้านานาเจ้านานาเปิดประตูหน่อยนี่เหรอเอ้านัดมาแล้วไม่อยู่เหรอเอาเปิดได้เฉยเลยเอ๊ะไม่สอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาเต็มบ้านเลยอ่ะโอ้เอ๊ะ这是阿布นี่มันลาบูบูนี่นะ是不是娜娜酱最喜欢的玩偶吗ตัวที่นานาชอบที่สุดทำไมถึงมานอนแผ่สองสลึงตรงนี้ล่ะเอ๊ะนานาจังเนาะนานาหายไปไหนทำไมถึงไม่ล็อกประตูด้วยล่ะดูสิเฮ้ยนี่好像หมอนเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหชอบแบบนี้เหรอเนี่ย是娜娜酱的风格ชอบก็ชอบไปไม่เป็นไรหรอกนี่มีอนิเมะด้วย这个เรื่องอะไรก็ไม่รู้จักโอ้男主好像最后被กางเกงในแลบมาหน่อยนึงนะเนี่ยข้อ3และนี่ก็คือตุ๊กตาทำไมแขนมันขาดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาแบบที่ชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ของเกาหลีว่าแต่นานะจะ人呢หายไปไหนจ๊ะข้อ1ก็คือห้องนอนนะห้องอาหารแล้วก็ห้องไลฟ์นะห้องนอนหรอหรือว่าเอ๊ะแต่กลางวันไม่รู้ดิห้องนอนห้องนอนนานาจังนานาจังนานาไม่อยู่到底去哪儿了หายไปไหนนะเตียงก็สวยนะเนี่ยน่ารักดีอย่างนี้ดูดีจังไปหาทีละห้องนี่ห้องครัวนานาจังนา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 จังทำอะไรกินอยู่หรือเปล่าฉันหิวเหมือนกันอยากกินด้วยโอ้รีบปิดไฟก่อนอุ้ยทำไมต้มอะไรไว้เนี่ยโอ้อันตรายนะเนี่ยต้มแล้วไม่อยู่ดูอันตรายมากเลยนะถ้าต้มแล้วไม่อยู่ดูเงี้ยสรุปได้ไปดูห้องไลฟ์เลยอ๋อเธอไปทำงานอยู่นี่ไงล็อกไว้เออนานาจังนานะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะนานาจังนานะนานาจังนานาจังนานะ这么大ทำไมตัวร้อนขนาดนี้ล่ะกูชังเก๋เอ้าพี่โม่มาแล้วเหรอ你来了你发烧了ทำไมเป็นไข้ขนาดนี้ไปโรงพยาบาลกันเถอะไม่ได้我不去医院我不要去医院ไปโรงพยาบาลทำไมไม่ไปล่ะงงข้อ1บอกว่าไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ไปข้อ2ก็คือแบบฉุดกระชากลากถูไปทำไมเธอจะไม่ไปโรงพยาบาลล่ะไม่ไปก็ไม่ไปวะไม่รู้ตามใจ好不去ไม่ไปก็ได้ฉันจะไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยลากไปวันหลังเข้าใจไหมไปลุกขึ้นมาก่อนแล้วทำไมตัวร้อนขนาดนี้ล่ะย่า
就在外面的柜子里，你帮我去找找吧。ช่วยไปดูข้างนอกให้หน่อยสิไปเอายามาหน่อยอยู่ในลิ้นชักเหรอที่ไงอยู่บนลิ้นชักนี่เอายาอะไร1 是疼药应该不是这个吧ยาแก้ปวดเหรอ为什么要撕掉包装啊ยาอะไรไม่มีฉลากเนี่ยเราจะเอาชื่อ隐藏疾病吗应该就是这个อ๋อไอบูโปรเฟนนะอันที่3นี่น่าจะเป็นยาแก้เนี่ยนะปวดท้องแบบเหม็นน่ะ准备这么多药干嘛เอายาไหนดีนะทำไมต้องมียาเยอะขนาดนี้แล้วเราก็โทรไปถามเพื่อนนะ喂老公เฮ้ย AI 会发烧吗คือแบบ AI เนี่ยจะเป็นไข้ได้หรือเปล่าคือเครื่องมันก็ร้อนได้อยู่นะถ้า果然有问题เอ๊ะ你说谁หมายถึงใครเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกได้不管了先退烧吧เอาอันนี้แล้วกันนะ不知道会不会有用那那叫ไอบูโปรเฟนนี่กินโดยไม่มีท้องว่างได้ไหมกิน2เม็ดเลยอ่ะจะบ้าแล้ววะเม็ดเดียวก็เยอะมากแล้วนะนี่มัน M&M นี่นะเอื้อนี่เอาผ้ามาห่มให้เอ้าแล้วงี้ก็ไม่ได้ดูเธอเปลี่ยนชุดสวยๆสิเดี๋ยวก่อนอย่าเอาหมีไปนี่是顾晨送给我的ไม่ได้นี่พี่โมให้好好จะโอ้ยรูปดีๆนะเดี๋ยวรูปไปโดนอย่างอื่นโอ้โหแต่ตื่นเต้นเลยถ้ารูปไปโดนอย่างอื่นไม่ไปนอนเตียงดีๆล่ะเธอเอ้าเราก็ทิ้งไว้งี้เลยเหรอหรือไปทำกับข้าวให้กินไหมว่าแต่นี่มันยาอะไรนะ好像在苏欣那儿见过เหมือนเคยเห็นที่ซูซินเลยมันหน้าตาเดียวกันเลยโทรไปถามดีไหมนะ喂有事吗เอ้าว่าไงเหรอข้อ1คือจะชวนไปกินข้าวอะไรเนี่ยข้อ2คือมีเรื่องจะถามหน่อยถามหน่อยอยากรู้是有点小事想问问你คือขอถามหน่อยสิ我们见个面吧เราไปเจอหน้ากันหน่อยดีไหม好啊正好饭点了就约在你朋友的餐厅吧พอดีถ้างั้นก็ไปเจอกันที่โรงอาหารเอาเขาเจอกันที่โรงอาหารดิซูซินไปวะ我们进去โอ้ซูซินเธอต้องแต่งตัวสวยมากินข้าวเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยเป็นใคร你谁啊แล้วนายเป็นใครคือฉันเป็น1เพื่อน2แขก3แฟนกูเป็นแฟน我是婉玲的男朋友ฉันเป็นแฟนเออ我开玩笑的ล้อเล่น开玩笑一点也不好笑อย่ามาล้อเล่นนะเป็นจะตลก你又是谁แล้วมึงก็เป็นใคร我是婉玲弟弟什么เป็นน้องชายของหวานลิ้น什么时候有个弟弟了ดีๆมีน้องเลยแล้วมันแหมเกี่ยวอะไร不许没礼貌เฮ้ยห้ามว่าซูโม่นะห้ามพูดไม่ดีมาแล้วหรอจ๊ะเนี่ยเหรอซูโม่小明去后厨搬碗筷洗一下ไปล้างจานเลยโอ้โหเขาแต่งตัวสวยรอเราเนี่ยใส่ชุดส้มซะด้วย你什么时候多了个弟弟啊ทำไมถึงมีน้องอ่ะเนี่ย你必须要知道吗ก็ไม่เคยถามไม่ใช่เหรออ๋อขอโทษไม่ได้ถามให้你介绍一下这位是นี่ก็คือคุณหมอคนสวย你好你好苏欣说想来尝尝你的菜品คือมาลองกินข้าวอ๋อจริงๆเหรอเชิญเลยเห็นว่ากินไม่ค่อยลงก็เลยเอาคนอื่นมาลองชิมนี่什么คือมันจะลองชิมอาหารที่ไม่อร่อยน่าหรอข้อ1คือแบบว่าแน่ใจเหรอว่าจะชิมอาหารเมนูนั้นข้อ2คือแบบกินอาหารธรรมดาดีไหมแน่ใจเหรอ你确定啊แน
น่ใจเนาะ确定แน่ใจ正好可以给我提意见โอเค稍等啊马上就好เดี๋ยวเอาเมนูพิเศษให้เลยโอ้โหจัดไป怎么了干嘛这么看着我ทำไมอ่ะมองเลย完蛋了โอ้โหเสร็จไม่ลงแน่นอนนี่คือ帮我看看这是什么药吗ยาอะไรช่วยดูให้หน่อยสิดม你怎么会有这种药ทำไมมียานี้ด้วยอ่ะพูดตามตรงอันนี้พูดโกหกพูดตามตรงดิเขาชอบให้เราพูดตามตรง是我从另一个朋友那拿的ไปเอามาจากเพื่อนอีกคนนึงอ่ะพอดีเขาไม่ค่อยสบายก็เลยแบบไปลื้อกระเป๋ายา你的朋友还真不少这是治疗精神疾病的药ยาอะไรอ่ะ是不是翻过我的东西เธอเคยเห็นของฉันหรือเปล่า真不是从你那拿的ไม่ได้เอามาจากเธอนะ你果然翻过我的东西我เอ้าสรุปว่าเคยลื้อของฉันละสิ这瓶药是我朋友落下的如果你朋友在吃这种药说明他在某些精神方面有创伤那如果คือมันเป็นยาที่แบบว่า什么意思เอหมอนี่ก็มีนะอ๋อ不是不是就是คือแบบถ้าเพื่อนเธอกินยานี้อยู่แสดงเพื่อนเธอก็ไม่ค่อยสบาย那要看他是纯机械构造还是生物与机械的混合体如果是后者的话这种药中的某种成分可以稳定他的情绪处理系统哇อันนี้คือยาที่เอาไว้รักษาระบบของหุ่นนั้นหรอ我正在研究 AI 仿生人客体的คือฉันน่ะเป็นคนที่ตรวจสอบระบบ AI ไงล่ะก็เลยรู้ไม่ครับเชิญรับประทานเชิญขอบคุณครับ我不是很饿你自己吃吧ชิมเลยชิมเลยแล้วนี่ยืนรอด้วยนะว่าเรากินอร่อยหรือเปล่า你觉得怎么样เป็นไงบ้าง很棒เยี่ยม什么你味觉没问题吧จริงเหรอ看起来是鸡蛋其实是肉类蔬菜蛋白的综合营养配比均衡这是我吃过最科学的食物เนี่ยมันสุดยอดไปเลย看来啊还是有人识货的โอ้โหมีคนรู้ดี这是你们吃过最有技术含量的菜นี่คืออาหารที่แบบกินแล้วมีคุณภาพมากเฮ้ยมึงอย่ามาแตะอะไร你们是怎么吃出来的โอ้โหกินแล้วแบบรู้เลยได้ไงเนี่ย感受不到吗โอ้กินไม่เป็นเนาะข้อหนึ่งก็คือแบบว่าฉันกินแล้วแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรขนาดนั้นข้อสองคือแบบสรุปว่าฉันเป็นคนที่มีปัญหาใช่ไหมสรุปว่าฉันมีปัญหา可能说太狭隘了吧สรุปว่าฉันมันโง่สินะก็เลยไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะเป็นไปได้นะว่าเธอมันโง่ซูโม่เอ้ยลุกไปเอาคนสวยมานั่งนี่อย่ามาใกล้ชิดมากออกไป怎么样啊อร่อยไหมคะ很好吃อร่อย你能喜欢我太开心了เฮ้ยชอบนี่ก็ดีแล้วดีใจใช่ฝั่งเมียโอ้โหวันนี้可算是找到知己了สรุปว่าเราไม่เป็นเองสินะวันนี้那儿我是不能再去了完全没有正常人的食物เห็นมีอะไรที่มันผิดปกติเลยเราไปซื้อของในซูเปอร์กันดีกว่าเอาเรามาซื้ออุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนึ่งซื้ออกไก่สองซื้อปลาสามซื้อเนื้อวัวโอ้ชอบกินเนื้อวัวมากเลยไม่ค่อยได้กินเลยช่วงนี้เนื้อผาอ่ะไม่อ่ะ这个不错正好可以去梦露家我亲自下厨他总不能不吃了吧มันไม่ใช่เนื้อวัวนี่หว่ามันไม่ใช่หนิวโล่มันเป็นหนิวไผ่หรือว่ามันเป็นเนื้อวัววะเฮ้ยมึงรู้จ๊ะ你的外送厨师到了นี่ของกินมาแล้วจ้าเข้ามาเลยแน่นอนถ้าเดินเห็นอย่างนี้ก็ซูโม่เดินตามเสมอ江岩让你来的吧หัวหน้าบอกให้มาเหรอไม่หรอไม่ใช่ฉันมาเองมากไปหรือเปล่าทะเลาะกันเหรอ什么时候เอ้า不会是因为今天上午在公司คือแบบ你该不会以为我们两个是因为你才吵起来的吧ตอนที่อยู่ที่บริษัทเนี่ยเธอคงไม่คิดว่าเราทะเลาะกันเพราะเธอนะข้อหนึ่งก็คือฉันก็กังวลอยู่ว่าฉันเป็นสาเหตุหรือเปล่าข้อสองคือไม่หรอกไม่ใช่ฉันหรอกฉันจะไปมั่นใจขนาดนั้นไงฉันก็กังวลนิดหน่อยนะ说实话
确实有点担心。คือฉันกังวลนิดหน่อยเราจะทําไมเพราะว่าไม่มีฉาเฉลยอ่ะเฮ้ยคิดว่าเราจะทะเลาะกันแย่งผู้ชายเหรอ除非你最近跟江岩走得很近不然你怎么会有这个ก็เธออ่ะไปจีบไปทั่วขนาดเนี้ยมันก็เลยต้องทะเลาะกันเออ我跟你开玩笑的ขอโทษด้วยนะ你俩怎么会为我吵起来ไม่นะไม่ทะเลาะกันเพราะฉันหรอกว่าแต่ซื้ออะไรมาข้อ1ก็คือขาไก่เอ้ยอกไก่ข้อ2คือเนื้อวัวข้อ3คือแล้วก็เนื้อปลาเนื้อวัวไม่เอามาทำสเต็กอ๋อ我买了牛排ฉันซื้อสเต็ก你可真会买我也喜欢吃牛排ฉันก็ชอบกินสเต็ก我是出身小王子啊แน่นอนเดี๋ยวย่างเลยโอ้โหสเต็กตึง这嗯怎么不吃啊ทำไมอ่ะหั่นก่อนสิแล้วก็ป้อนด้วยโอ้โหหั่นคือแบบทำไมย่างซะแบบเกรียมขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวหั่นออกมาดูก่อนกินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกินเอาทำไมไม่กินนะโอ้โหสรุปว่าเธอเป็นหุ่นเหรอเนี่ยข้อถามข้อสองถามว่าทำไมไม่กินทำไมไม่กินนะร้อนไปหรอร้อนเหรอ讨烫ร้อน吓死我了เออจริงด้วยเนาะ你的反应好奇怪啊ทำไมเธอสงสัยอะไรอ่ะดูเครียดอะไรเหรอ就是从来没见过你吃东西嘛ก็เห็นเธอไม่กินอะไรเลย他不喜欢แต่ก็กลัวว่าเธอไม่ชอบฉันนะสิ不吃东西了我只是为了保持身材ใช่ก็แบบ几乎不在外面吃กลัวว่าหุ่นจะไม่เซ็กซี่จะกินไม่ได้做那些低热量的食物เข้าใจไหมอ๋อ原来是这样ก็จริงนะมันไม่เหมือนซูโม่กินอะไรก็อ้วนหายใจก็อ้วนอ่ะปากกินอื้อหือ味道怎么样อร่อยไหม说实话吗ให้พูดจริงเหรอ厨神小王子的厨艺不怎么样但是随便做的แต่ว่าถ้าซูโม่ทำก็อร่อยขึ้นทันที我其实不太会做饭แบบก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่า如果不考虑身材问题你最喜欢吃什么ถ้าเธอไม่ต้องมานั่งไดเอทเธอจะชอบกินอะไรฉันชอบกินหม่าล่าทังชอบกินหม่าล่าเหรอ你会喜欢这么接地气的食物โอ้ชอบกินของง่ายๆนี่เอง有人间烟火的味道เพราะว่ามันอร่อยดีไงล่ะหม่าล่านี่ก็อร่อยจริงนะอยู่ที่จีนมันแบบว่ามีริมถนนให้กินด้วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนกินนี่แบบอาหีกับลุงก็ทำอร่อยเร็วเล่นโทรศัพท์โอ้วันนี้มี3คนนะคุยกับวันหลินคนสวยเอ้าวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยเอ้าเพราะว่าซูซินเขาชอบอาหารของเธอเหรอใช่แล้วคือแบบฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรสชาติอาหารนะสรุปว่าเธอยังไม่ชอบซินะซูโม่ก็แบบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอชอบแล้วก็ทำดีเธอก็พยายามต่อไปนะจ้ะนานะก็แบบว่าเอ้ยเอาพี่โม่ไปเมื่อไหร่คะเนี่ยก็แบบว่าพอเห็นว่าหลับแล้วก็มีธุระก็เลยไปแล้วล่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วคือถ้าไม่สบายแล้วก็โทรมาได้เสมอเลยนะได้ค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีจ้ากิกกี้นะเขาบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้เนี่ยเธอต้องมาออกกำลังกายนะเอ้าเธอหายป่วยแล้วเหรอเธอหายปวดท้องเมนแล้วเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกมันถ้าไม่ปวดท้องก็โอเคไม่ได้พรุ่งนี้ฉันไปออกกำลังกายไม่ได้ฉันต้องไปทำธุระอะไรคือแบบมีเพื่อนน่ะโดนผัวเก่ารังแกฉันจะไปจัดการโอ้โหฉันเกลียดผู้ชายที่รังแกผู้หญิงที่สุดเลยเอ้ยเธอใจเย็นก่อนต้องพาฉันไปด้วยฉันจะไปจัดการมันอันนี้รายงานแปลว่านานาจังเนี่ยไม่ค่อยสบายนะแล้วก็เอายาแปลกๆมาไปให้ซูซินดูแต่ซูซินเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเป็นพิเศษเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวของวันหลินคนสวยก็บอกว่าอร่อยดีด้วยนะอ้าวแล้วสรุปบรรยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหวานหลินเนี่ยเขามีน้องนะแล้วก็ยังมีเรื่องผัวเก่าอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเคลียร์ซะหน่อยก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นหุ่นยนต์นะโอ้โหทำไมมันซับซ้อนจังนะโอ้มาถึงวันที่10แล้วนี่ก็
กำลังสงสัยว่าคือถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยฉากจบก็จะเป็นแบบหนึ่งหรอแล้วก็ถ้าเป็นแบบคนรักกันฉากจบก็เป็นแบบอย่างนี้หรือเปล่านะเออก็ไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไป